เสือกันต่อนะคะในช่วงของ Tiger Trade นั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันไปเห็นภาพใหญ่กันไปแล้วนะคะว่าผู้ซื้อสื่อเองเขามีมุมมองอย่างไรที่เปลี่ยนไปหลังจากที่โอเคสื่อทีวีมีการเปลี่ยนผ่านนะคะแล้วก็ตัวของสื่อต่างๆมีการพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนในยุคสมัยปัจจุบันพี่ป๋องฟังแล้วเราจะตีความมาเป็นโอกาสทางการลงทุนได้ยังไงบ้างคะคือพอฟังคุณวันนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับความชัดเจนอย่างหนึ่งว่าสื่อที่เป็นทีวีเนี่ยยังจะเป็นสื่อที่มีแนวโน้มที่จะยังเป็นสื่อหลักอยู่เพราะด้วยผลประโยชน์ที่ได้จากการซื้อสื่อประเภททีวีนะฮะได้ awareness นะครับส่วนสื่ออื่นๆเนี่ยก็อาจจะได้ผลประโยชน์ในอีกประเภทหนึ่งเช่นสื่อนอกบ้านก็อาจจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการ remind เป็นการเตือนเพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงสื่อก็ยังจะต้องอยู่ต่อไปยังไงก็ต้องอยู่ต่อไปนะครับทีวีคงไม่หายไปไหนถึงแม้เราเองเนี่ยก่อนที่เราจะมาสัมภาษณ์คุณมณีเนี่ยผมเองก็มีความเชื่อว่าคนจะพูดตลอดเวลาว่าคนจะดูทีวีน้อยลงคนจะไม่ดูทีวีแล้วแปลว่าทีวีจะไม่มีเรียกว่าหมดความน่าสนใจไปหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าฟังจากทางคุณมณีก็บอกว่ายังอยู่นะสื่อที่เป็นสื่อทางเลือกนะฮะหรือสื่อนอกบ้านเนี่ยก็คงจะเติบโตไปได้แต่ว่าเติบโตไปได้แบบมีเขาเรียกว่าลักษณะเด่นของเขายกตัวอย่างพูดถึงสื่อที่เป็นสื่อโฆษณาสื่อป้ายโฆษณาตอนนี้ที่เรียกว่ามีความได้รับความน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะสิ่งหนึ่งที่ผมได้ยินก็คือว่าที่คุณมีพูดก็คือว่ามันขึ้นกับโลเคชั่นนะมันต้องบอกว่าถ้าโลเคชั่นดีเนี่ยคนก็จะไปเลือกที่จะซื้อสื่อนะครับมันก็คงไม่เหมือนทีวีนะที่เป็นแมสนะผมว่าตรงนี้ก็ได้ความชัดเจนนะครับได้ประโยชน์ว่าแต่ละสื่อเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะซื้อต่างกันเพราะฉะนั้นคนซื้อสื่อก็คงจะต้องเลือกนะครับหมายความว่าอาจจะเลือกแมสไปทีวีไปที่ทีวีแต่ถ้าเกิดว่ามี product มีอะไรที่จะต้องมีการที่จะทำโฆษณาเป็นพิเศษเนี่ยอาจจะต้องแล้วค่อยไปเลือกเอาอีกทีว่าควรจะไปเลือกสื่อทางเลือกแบบไหนนั้นดูแล้วก็คงจะเรียกว่าไปด้วยกันได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของภาพรวมๆของสื่อปีนี้อาจจะโตไม่มากนะฮะพูดกันถึงตัวเลข 2% 3% 4% อยู่แถวๆนั้นนะฮะคือประมาณตัวเลข GDP นะครับนั่นหมายความว่าภาพรวมยังคงเกาะกระแสเกษตรกิจมาอยู่นะคะแต่ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างพี่อติเองเนี่ยทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูทีวีแล้วใช่ไหมคะก็ดูบ้างครับดูบ้างเหรอดูบ้างแล้วนอกจากทีวีแล้วพี่ดูอะไรคะก็ดูสื่อนอกบ้านดูสื่อนอกบ้านคือพี่อยู่นอกบ้านเขาไม่อยู่เขาอยู่นอกคอนโดอ๋อเขาอยู่นอกคอนโดโอเคแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ายุคสมัยนี้เนี่ยอีกช่องทางหนึ่งก็คือพวกสื่อออนไลน์ต่างๆซึ่งถ้าฟังจากที่คุณวันนี้เล่าให้ฟังกันไปจริงๆแล้วสื่อออนไลน์เนี่ยโอเคล่ะมันมีการพัฒนามันมีการได้รับความสนใจมากขึ้นแต่มันจะเข้ามาเป็นคอมพลีเมนต์ซึ่งกันและกันมากกว่าคือมันไม่ได้จะแย่งชิงกันไปแบบชัดเจนทีเดียวนักตรงนี้สำคัญคือผมคิดว่าตอนนี้เรารู้สึกว่ามีการแย่งกันอยู่ใช่ผมว่าเรารู้สึกอย่างนั้นเรารู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยภาพนั้นมันอาจจะเข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันในที่สุดถูกเพราะฉะนั้นเองเราก็ในฐานะที่เป็นนักลงทุนเราก็ต้องมองให้ถูกว่าทางมันกำลังจะไปทางไหนบางทีบางอย่างเราอาจจะมองแย่เกินไปใช่ต้องหาความสมดุลต้องหาสมดุลใหม่ให้เจอกับสื่อที่มีการเปลี่ยนไปนะครับอันนี้คือว่าผมว่าเป็นหลักที่ต้องดูดีๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะหาสมดุลใหม่ให้เจอแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับช่องทางการลงทุนใหม่ๆด้วยเป็นช่วงเวลาพี่ติขายของค่ะคือเวลาเราศึกษาหุ้นรายตัวลึกมากแล้วเรามีความมั่นใจในทิศทางนะครับเราสามารถมีทางเลือกที่เรียกว่าตัว stock future single stock future ใช่ครับก็คือ single แปลว่าอะไรครับแปลว่าโสดค่ะแปลว่าเดียวพูดชัดเจนมากเลยแปลว่าเดียวโอเคซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ก็คือสัญญาฟิวเจอร์ที่อิงกับหุ้นรายตัวตัวเดียวซึ่งตอนนี้ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดทีเฟกมีซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์อยู่60ตัวให้เลือกลงทุนที่อ้างอิงกับหุ้นตัวนั้นๆ60ตัวยกตัวอย่าง60ตัวก็จะมีอย่างเช่นหุ้นตัวใหญ่ๆหุ้นกลุ่มน้ำมันปตท.ปตส.พ.หรือหุ้นกลุ่มธนาคาร BBL SCB K Bank พวกนี้จะมีสต็อกฟิวเจอร์ของเขาะนะครับซึ่งเวลาเราเลือกลงทุนเนี่ยเราก็ต้องดูให้มั่นใจถึงทิศทางของหุ้นรายตัวนั้นๆก่อนแล้วเราก็สามารถเทรดได้ทั้ง
จังหวะที่เป็นหุ้นขึ้นก็คือซื้อ stock future แต่ถ้าเป็นจังหวะหุ้นลงแล้วก็ขายตัว stock future นะครับสามารถทำกำไรได้ทั้ง2ทิศทางโอเคความเสี่ยงมีอะไรบ้างที่นักลงทุนต้องรู้ใช่ครับคือเนื่องจากเวลาเราเทรด stock future เราจะมีการวางเงินหลักประกันในบัญชีที่เราเอาไว้เทรดสัญญาสกายล่วงหน้านะครับซึ่งถ้าเราวางเงินหลักประกันแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วเราวางเงินหลักประกันแบบพอดีพอดีนะครับแล้วถ้าเกิดเราลงทุนผิดทิศเนี่ย มันก็จะเกิดผลขาดทุนนะครับเราก็จะมีความเสี่ยงที่เรียกว่ามีโอกาสถูกเรียกให้เติมเงินเพิ่มหรือที่เรียกว่า margin call อันนี้ก็จะต้องเป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องบริหารเรื่องเงินที่วางไว้ในบัญชีให้ดีนะครับเผื่อบางจังหวะที่ราคาหุ้นอ้างอิงมีความผันผวนเนี่ยตัวฟิวเจอร์ก็จะแกว่งตามตัวหุ้นอ้างอิงนะครับทำให้หลักประกันที่เรามีอยู่เนี่ยอาจจะมีการแกว่งตัวได้นั่นแหละก็ต้องบริหารเงินหลักประกันในบัญชีเนี่ยให้ดีโอเคถ้าฟังดูแบบนี้นั่นหมายความว่าถ้าใครที่สนใจอยากจะลงทุนโดยใช้เงินไม่เยอะนะคะแต่มีสิทธิ์ในการคาดการทิศทางของหุ้นตัวนั้นไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงได้สต็อกฟิวเจอร์น่าจะเป็นคำตอบใช่นะคะทีนี้ตัวสต็อกฟิวเจอร์เนี่ย มันก็จะมีทางเลือกว่าถ้าเราเทรดบนกระดานก็เทรดได้ตามปกติทีนี้สต็อกฟิวเจอร์บางตัววอลุ่มอาจจะไม่เยอะแต่ก็มีทางออกให้ลูกค้าได้ครับก็คือทำสิ่งที่เรียกว่าบล็อกเทรดดิ้งบล็อกเทรดดิ้งคืออะไรคะบล็อกไม่ใช่แปลว่าห้ามนะบล็อกนี่เหมือนก้อนยกล็อตอะไรยกล็อตใช่บล็อกเทรดคือยกล็อตคือหมายความว่าสามารถที่จะแมทชิ่งสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยเป็นขนาดจุ่มสัญญา20สัญญาหรือว่า100สัญญาได้แล้วแต่ตัวหุ้นคือจะสามารถจับคู่ได้ทีละเยอะๆกับทางโบรกเกอร์ซึ่งอันนี้ถ้าสำหรับเป็นนักลงทุนทั่วไปก็ต้องแจ้งมาทางโบรกเกอร์ใช่ว่าอยากซื้อขายแบบบล็อกเทรดดิ้งใน single stock futures ตัวไหนตัวไหนก็ว่าไปใช่ทางโบรกเกอร์ก็จะไปจับคู่ให้ใช่ครับอย่างบลอมเบงกิ้งเองเนี่ยก็สามารถที่จะแมทชิ่งกับลูกค้าเราได้ถ้าต้องการทำบล็อกเทรดดิ้งของ stock future โอเคแต่ทีนี้อยากรู้เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นขนาดใหญ่ๆนะคะช่วงที่ผ่านมาผันผวนพอสมควรเลยปกติแล้วเนี่ยไอ้ correlation ของการเปลี่ยนแปลงของราคาของ stock future กับตัวของหุ้นแม่หุ้นอ้างอิงเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนคะอ๋อคือถ้าเราทำบล็อกเทรดดิ้งครับราคาที่เราแมทชิ่งตัวราคาฟิวเจอร์เองเนี่ยก็จะล้อกับตัวหุ้นแม่ครับเพียงแต่ว่าเราจะมีการคำนวณตัวดอกเบี้ยเข้าไปในราคาของฟิวเจอร์แล้วถ้าไม่ได้ซื้อขายผ่านบล็อกเทรดดิ้งล่ะคะก็คือเทรดปกติถ้าเทรดปกติเนี่ยก็ตัวที่มีสภาพคล่องที่ดีนะครับตัวสต็อกฟิวเจอร์ที่มีสภาพคล่องสูงเช่น KTB ฟิวเจอร์อย่างเงี้ยราคาฟิวเจอร์ก็จะสอดคล้องกับตัวหุ้นแม่ได้ดีทีเดียวแต่ถ้าอันไหนที่สภาพคล่องต่ำๆก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงถ้าสภาพคล่องต่ำก็มีทางเลือกก็คือทำบล็อกเทรดทำบล็อกเทรดโอ้ยอย่างนี้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินมันเยอะมากเลยนะคะพี่ป๋องครับมันจริงๆมันก็คือการสร้างโอกาสให้เกิดการสามารถที่จะลงทุนได้หรือสามารถที่จะบริหารความเสี่ยงได้หรือแม้กระทั่งการเก็งกำไรได้นะครับโดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยผมคิดว่านักทุนเองก็ควรจะต้องเรียนรู้นะครับเข้าใจความเสี่ยงเข้าใจว่าวิธีการทำกำไรทำยังไงนะซึ่งถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เราจะหาผลตอบแทนจากหลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะมากขึ้นสำหรับนักลงทุนท่านใดนะคะที่อยากจะขอคำแนะนำเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมหรือว่าอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยนะคะก็สามารถโทรไปสอบถามเรื่องของบริการการลงทุนกันได้นะคะที่026586300หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www.maybank-ke.co.th นั่นเองนะคะแต่วันนี้สงสัยต้องให้พี่ๆเสือทั้ง2ท่านของเราเนี่ยกลับไปพักผ่อนในถ้ำเก็บข้อมูลกันนิดนึงนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันต่อคุณวันนี้ยังอยู่กับเราต่อแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังกันด้วยว่าทีนี้ถ้าเราเจาะไปที่ตัวของเรตติ้งภาพมันจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากนี้นะคะวันนี้เราทั้ง3คนหมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ